เล็กส่วนใหญ่ในเกมนี้ก็ต้องพึ่งแชมป์ใช่ไหมก็เกมนี้มันคือแชมเปี้ยนมันคือคอการ์ดของเด็กนะครับการ์ดทั้งหมดในเด็กก็ถูกจัดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตให้แชมเปี้ยนตัวนั้นได้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะยาสุโอนี่หนักไหมก็นับดิตอนจัดเด็กมาเราก็ต้องการให้ยาสุโอเป็นคีย์ของเด็กไงแล้วก็สายการ์ดมาซัพพอร์ตมันก็คือทุกอย่างมันก็คือเหมือนกับแชมเปี้ยนตัวอื่นทุกตัวเพียงแค่ว่าแพ็กเกจของยาสุโอมันอ่อนเวลาไม่มียาสุโอแค่นั้นอย่างแพ็กเกจตัวอื่นมันยังพอเล่นด้วยตัวเองได้ถ้าไม่มีแชมเปี้ยนไงเดี๋ยวเล่นเด็กนี้จั่วแชมเปี้ยนไม่เจอก็ยังมียูนิตบนบอร์ดเอาไว้เทมโปไว้สู้ไว้ตีแต่เด็กยาสุโอถ้าไม่มียาสุโอแล้วแม่งสตาร์ทเหมือนสตาร์ทรอวันตายอ่ะต้องให้ออกมาฟันจากในเด็กเลยเพื่อนบอกว่าผมมันไม่เหมาะกับเกมชายดวงอะทำไมเพื่อนบอกอย่างงั้นล่ะโปรซิลเวอร์ชาร์นี่แหละยูนิตโหดเฮียเราได้เด็กวัดว่ะไอ้เฮียเราเด็กวัดเดือดๆเธอนี้โอ้ my god โอ้ my goodness มาดิโดนเด็กวัดกูซัดไปก่อนอะMF Queen MF Poppy ครับผม MF Poppy This is justice มีเด็กไหนจะเมตาที่แล้วพอการ์ดใหม่มาแล้วดูดรอปเรียกอะไรอะเป็นวัวก็หายไปหลายเด็กอยู่อะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันวะดูอย่างนี้เลยจะเนี้ยไซออนไหนเก่งกว่าไซออนเก่งกว่าไซออนวิลเลจเยอะกว่าถ้าจะเอาสถิติอะนะ GP เซจูหายผมก็เจออยู่วันนี้ GP เซจูเจอ 2-3 ตาก็ไม่ได้ดรอปลงมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมคนแค่ยังไม่เล่นเพราะว่าคนเล่นการ์ดใหม่กันอยู่มั้งตายเลยปะจริงคือลีซินโนมินิมอฟเลยแต่เอาจริงลีซินมันก็เบาๆไปตั้งแต่แบบช่วงกลางเมตาที่แล้วนะไม่ได้เดือดดานอะไรขนาดนั้นน้องเงือกเออน้องเงือกดรอป2นี่เดือดจริงสวัสดีพวกโกครับผมเงือกนั่นทำอะไรได้เสกดรอป1ตัวสวยอยู่ครับเธอหนึ่งดีเปล่าปอบิเชนเวิร์กไหมยังไม่เคยลองนะยังไม่เคยลองถือว่าจะไม่ติดอีกรอบหนึ่งผมควรเซฟไหมคิดว่าควรเซฟไหมไม่เนาะเราเก็บไปเซฟเป็นเว็บดีกว่าเหมือนรอบ4สกาวใช่ครับเซฟได้ป่ะเถอะโดนไฟป่ะเนี่ย
ปลายแท็กเท่าไหร่วะเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่พอดูหลังการ์ดโดนบังนานๆรู้สึกแปลกๆมันน่าจะขยบมาทางนี้หน่อยไหมขยบมาทางขวาหน่อยไหมงงพิซซาน่าว่าทำไมไม่ใช้ปืนเดฟิทูเบอร์ไปใช้ปืนโจรสลัดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตามเนื้อเรื่องไม่มีบอกอ่ะในเหนือเรื่องไม่มีบอกหรือจริงๆหน้าไปหมดเลยป่ะถ้าไปหมดตรงนี้ได้8ดาเมจแต่ว่า MF ก็จะเวลอัพช้าลงปิดเขาทานป่ะเนี่ยต้องจั่วราลี่เร็วๆนี้อารีเร็วๆนี้ครับก็รอดแอทแทคเทิร์นหน้าให้ได้แล้วเราก็น่าจะชนะแต่แบนเดอร์ไม่มีใครใช้ปืนพิทโอเวอร์ไม่รู้เราไม่รู้เนื้อเรื่องอย่ามาถามเราแคปตันฟอร์จูนน่าสงสารเขานะครับน่าสงสารเขานะครับเข้าใจเพื่อนเราเคยผ่านจุดนั้นมาเราเข้าใจนายลุงกัดแต่ตัวเล็กเห็นกี่ทีก็สะใจเอาซีฮูก้าวข้ามความเจ็บปวดก้าวข้ามผ่านมาแล้วแล้วจะไม่มองหันหลังกลับไปไม่หันหลังกลับไปเดี๋ยวมาเซียนบอยเป็นเดอะมาเซียนการหันหลังคือความอับอายของนักดาบเรื่องนี้ยังไม่ได้แปะครับยังไม่ได้แปะให้ก่อนแปะทีหลังใช่ปะไ
เดือดอยู่แต่ไม่มีการไซเคิลใช่มันก็คือเด็กสเกลทั่วไปแหละครับมันคือเด็กออินซัดหน้าผมอยากเก็บตัวสเกลไว้เนาะผมคิดว่าผมควรเก็บตัวสเกลไว้เพราะว่าตอนนึงมันจะมีการ์ดปิงไหมวะอยากเอา MF ไปบล็อกด้วยอะไม่ดีกว่าเนาะมันเดือดใส่เราอยู่เหมือนกันวะเดือดใส่เราเยอะเลยแหละละเบิดแล้วเนี่ยไม่มีราลี่อีกเธอหน้าไม่โดนร็อกปอผาดเจอต้องเซฟอ่ะอย่างนี้อ่ะแล้วเธอหน้าเว็บจะตายเอ็มเว็บตายแล้วเราเอาป๊อปปี้ตีโอ้โหเชี่ยแม่งได้ร็อกฟอร์ผ่านได้เลยทำให้เราเหนื่อยเลยต้องเพลย์ฟอร์วินแล้วอ่ะต้องทุบไอ้นี่ขึ้นไปแล้วอ่ะต้องเพลย์ฟอร์วินแล้วเนาะไอ้เชี่ยแล้วเธอหน้าโอเพ่นเนาะต้องหวังว่ามันจะไม่มีอีกตัวนึงอ่ะไม่มีแอนิเมชันเลยเวทป๊อปปี้ไม่เท่เลยเอ้ยป๊อปปี้เอ้ยปอจูรอดนี่หว่าตอนแรกนึกว่าป๊อปปี้จะรอดเฮ้ย for the win เก็บไว้เคลียร์ทีโม่นะได้มีแบบคอนฟาดแล้วเด้งเข้าเด็กเออไม่มีอะไรเลยเศร้าจะไปไดมอนต้องขายวิญญาณใช่ต้องฟอร์เดมาซีเออร์โอเคทีโม่ลงดรอป2ได้ไหมลงดรอป2ผมอยากล่อให้มันลงดรอป2กันนะยากไปไหมควินรู้สึกเงียบมากควินมันอ่อนอะดิโปปีมาแล้วโปปีปล่อยมันเราไม่ค่อยแคร์เรื่องเห็ดเท่าไหร่อยู่แล้วจริงๆ didn't care that much ลงตัวเลิศหนึ่งเวสักตัวได้ไหมเพื่อนนี่
นี่ครับเรารอจังหวะที่สวยที่สุดแล้วเราค่อยเล่นงวะไม่รู้เซฟได้กี่ทีอะเซฟได้กี่ทีอะยอมไปเลยยอมไปเลยวันนี้เล่นกี่เด็กจำไม่ได้อ่ะ 3-4 เด็กนี่แหละมั้งเล่นอะไรไปบ้างเล่นฟิสเล่นฟิสเล่นป๊อปปี้เล่นทาริยาเล่นซิก 3-4 เด็กนี่แหละโดยประมาณออนเคิร์ฟเดือดๆอ่ะดิพยายามเล่นได้ไหมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะจากที่เรามาวันนี้เฉยๆมากเอาปีคู่ใครดีสุดตอนนี้ก็มีหลายคู่อ่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคู่ไหนดีสุดไม่มาข้างมันยืน2ขาว่ามันเป็นหมาสเกาเกี่ยวไหมวะทำสถิติ24ชั่วโมงเลยวันนี้น่าจะไลฟ์ยาวอยู่อะดูจากทรงแล้วนะออนเคิร์ฟปิดมานะไม่สนเทมโปอย่าต้องสนแล้วว่าเนี่ยไม่สนอยู่ดีอะกระเทดได้ตัวนึงอะเลือกไปดิก็เลือกไปดิก็ไม่ได้จะสนอะตีมาซี่ตีมาซี่ไม่ตีอย่างนั้นเหรอทีนี้เราทำป๊อปปี้อัพได้ป๊อปปี้อัพแบบเดือดสวัสดีรอบ3สวัสดีคุณเจครับมันเด็กมันเดือดจังมันก็เหมือนสเกลอ่ะเหมือนสเกลเมื่อก่อนมันแรงๆเร็วๆมันก็เดือดมีกินกบแก้มไหมให้โคตรน้อยเลยให้ไม่ถึงครึ่งซองกองบัฟฟี่ทันหรือยังเลยครับเจอเนวีอะสู้ได้ปะวะทำไมเทกว่ะได้มี
คือเด็กแพ้ทางอ่ะดิทำไมไก่ต้องเดินต้องยกหัวไม่รู้เป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของน้องเขาชนะชนะเลยกายผ่านแล้วเกิดก่อนการกายเกิดก่อนเด็กหลายป๊อปปี้สเกาครับตอนนี้ประเทศไทยพัฒนาไหมก็น่าจะต้องมีทุกวันแหละต้องมีสักวันต้องมีสักวันมันไม่น่าเบื่อมันตอนเล่นคู่ควินสไตล์มันก็คล้ายๆกันแหละไม่ใช่คล้ายเหมือนกันเลยแหละแค่เปลี่ยนแชมป์เฉยๆแต่ผมมันไม่น่าเบื่อมันไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ใช่แชมป์ตัวเดิมแค่นั้นแหละว่าป๊อปปี้ยังเป็นตัวใหม่ Well, I did say I wanted to see the world. Ah, fearless. แอมผมอยู่ไหนกินอะไรกินโกแก่ครับผมมันทุกเม็ดเขาบอกI will shape death as easily as clay. These woods belong to us. อย่างนี้ดีกว่าเนาะหรือว่าอย่างนี้แล้วมันต้องเสียมานามายิงนี่อย่างนี้ดีกว่าโอแก่นี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกินถั่วหรือมันกินถั่วครับผมสเกลเก่าป๊อปปี้สเกลไหนดีกว่าป๊อปปี้สเกลดีกว่าควินมันกากอ่ะควินมันกากYou could say I got a life wish.
ได้ยังเลยครับแพทสองมั้งตอนนี้อยากให้มันจ่ายดังเนี่ยไปนี้ก่อนแล้วเราค่อยลงมิฟอร์จูนสวยอยู่ชนะมั้งชนะยังพอปะวะดาเมจพอเนาะไม่มาไม่เลิกอยู่กันไปยาวๆมีโกฮาร์ปะถ้ามีโกฮาร์ก็รอดโอเคหมายมีไปของสักครู่ก่อนจากกันไปครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นกรองแสงออปตัสนั่นเองแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนแห่งให้ความยอมรับนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์รุ่นใหม่อย่าง Retina X Amber ที่สายแล้วปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับทำให้มองจอได้นานขึ้นลดอาการปวดตาหรือปวดหัวที่มันจะเป็นปัญหาประจำของเราเกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงรวมไปถึงวัสดุที่นำมาใช้ทำขาแว่นอย่างโนวาอัลเทมนะครับที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานสูงตกยังไงก็ไม่แตกบิดงอยังไงก็ไม่หักนะครับเหมาะคนที่มีทรงหน้าใหญ่อย่างผมมากเพราะว่าสามารถง้างแว่นออกมาอย่างนี้เพื่อสวมเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียวส่วนถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทางออปตัสก็สามารถตัดให้ได้นะครับด้วยราคาที่เป็นมิดคิดไม่แพงในราคาตามจริงนะครับถ้ามีใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook ของทางออปตัสได้เลยนะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลด Aussie เพื่อรับส่วนลด100 บาทได้เลยและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันนะครับโปร